สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมาพบกับรายการจัดสเปคคอมขั้นเทพนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าคอมนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งหายไข้นะครับผมแล้วก็จะดูโทรมๆเลยหน่อยก็เลยขี้เกียจจัดทรงจัดแสงนะครับผมจัดยังไงก็ไม่ดูดีขึ้นเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดอยู่หลังกล้องนะผมวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดสเปคคอมขั้นเทพนะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับสเปคที่ใช้กับ CPU เป็น Intel Core i9 นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกแนวทางเกี่ยวกับการจัดสเปค Intel Core i9 นะครับผมว่าจัดอย่างไรให้เหมาะสมกับ CPU i9 นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น Intel Core i9 9900K นะครับผม K ก็คือมันสามารถเร่งความเร็ว CPU เพิ่มขึ้นได้ผมก็ช่วยให้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นเรนเดอร์งานได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมการที่เราจะเอา CPU Intel Core i9 มาจัดสเปคคอมเนี่ยเราก็ต้องดูเมนบอร์ดด้วยนะครับผมเมนบอร์ดนะครับผมที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัวสุดคุ้มนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะออกมาหน้ากล้องบ้างแล้วแหละนะครับผมมันจะได้แบบมันจะได้ดูมีสีสันแล้วก็ชีวิตชีวานะครับผมเนาะฟ้าวนะครับผมเมนบอร์ดที่ผมเลือกใช้นะผมก็จะเป็นตัว ASLock นะครับผม Z390 Extreme 4นะครับผมตัวนี้จะจุดตัวนี้นะครับผมนี่จะจุดอะไรล่ะนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะจุดเด่นจะอยู่ที่ความคุ้มค่าแล้วก็การออกแบบที่สวยงามนะครับผมสังเกตดูนะครับมันจะเป็นแบบสีฟ้านะครับผมแล้วก็ดูในเครื่องตรงนี้นะผมก็จะเป็นสีฟ้ามันจะเป็นแบบบิดดิ้งดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเรามีเมนบอร์ดแล้วนะครับผมเกือบลืมบอกนะครับผมเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเพื่อจะเอามาโอเวอร์คล็อกนะผมแนะนำเป็นตัว Z นะผม Z เท่านั้นถึงจะโอเวอร์คล็อกได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนสงสัยว่าเอาและ Z370 สามารถใช้กับ Core i9 ได้ไหมบอกเลยว่าก็ได้เหมือนกันแต่เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดแนะนำเป็นชิปเซต Z390 จะดีที่สุดนะครับส่วนตัว RAM นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เพื่อนจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฟ RGB ดูสวยงามดีนะครับผมบัตแรมที่เลือกใช้ก็จะเป็นบัต 3,200 นะครับผมส่วนความจุแรมจะอยู่ที่16กิกนะครับผมพอแรมใส่เข้าไปแล้วอย่าลืมเปิด XMP ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นบัตแรมไม่ครบนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเก็บ Windows เก็บเกมอะไรต่างๆนะครับผมเลือกใช้ SSD M.2 970 EVO นะครับผมก็ช่วยให้โหลดเกมเร็วขึ้นลดแลกแล้วก็ตุกโหลดงานต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคต่อมาเหลืออะไรอีกนะครับผมต่อมาชุดระบายความร้อนนะผมตัวนี้ผมเลือกใช้ตัว Cooler Master นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดน้ำ2ตอนนะครับผมมีไฟ RGB ดูสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ RGB ตรงขอบตัวหม้อน้ำด้วยดูสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์มาให้ด้วยระบายความร้อนก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับผมประกอบมาบ่อยแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมประกอบค่อนข้างยากนะครับผมสำหรับมือใหม่บอกเลยว่าโคตรปวดหัวแล้วก็สายแม่งโคตรเยอะเลยนะผมถ้าใครจะประกอบก็ให้เพื่อนหรือว่าพนักงานช่วยดูด้วยก็จะดีนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการ์ดจอนะครับผมเอาไว้เล่นเกมเอาไว้ทำงานพวก 3D 3มิติโมเดลต่างๆนะครับผมก็จะเป็น GeForce RTX 2070นะครับผมเป็นของสติ๊กนะครับออกแบบมาสวยงามระบายความร้อนดีนะครับผมมีไฟ RGB สวยงามมากๆเลยแล้วก็การผลิตก็ใช้หุ่นยนต์ในการผลิตเพื่อลดการผิดพลาดของมือน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำนะครับโอเคต่อมานะผมรวมไปถึงกับชุดการจ่ายไฟนะผมตัวนี้ผมใช้เป็นของ Attack นะผม750 วัตต์ 80 พลัสบอลนะผมก็เพียงพอสำหรับสเปคที่วางอยู่ด้านหน้าเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็รองรับการโอเวอร์คล็อกได้อีกต่างหากนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมโอเวอร์คล็อกไปที่ 5.0 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมทดสอบแล้วเล่นเกม Battlefield 1เล่นเกม PUBG ได้อย่างสบายๆเลย CPU โหลดประมาณ 50-60% ก็เล่นได้ปกติไม่มีจอฟ้านะผมไหลลื่นปกติเลยนะครับส่วนเรื่องการระบายความร้อนเล่น Battlefield 1นะครับผมอุณหภูมิไม่เกิน70นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปเทสให้ละกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละส่วนงบประมาณเครื่องนี้ก็จะอยู่ประมาณ 70,000 ปลายๆนะครับผมก็เตรียมงบไปสัก 80,000 มีทอนนะครับผมกับสเปคนี้ไม่ได้รวมจอนะผมไม่ได้รวมจอไม่ได้รวมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมเฉพาะเครื่องอย่างเดียว
นะครับผมเฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่เกิน80,000นะครับผมงบหลักๆที่มันจะมาแพงนะผมแพงตรงนี้แพงตรง CPU ตัวนี้นะครับผม CPU จะอยู่ที่ประมาณ20,000แล้วก็การ์ดจอก็ตีไป20,000ก็แค่2อย่างก็40,000บาทแล้วนะครับผมนอกนั้นถ้าอยากประหยัดงบใช่ไหมอยากประหยัดงบก็แนะนำเอาแรมไม่ต้องมีไฟ RGB ก็ได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วอะนะครับผมเพราะว่าชุดน้ำมันจะเป็นต้องใช้เพราะว่าไอ้9มันต้องใช้ชุดระบายความร้อนนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้โอเวอร์คล็อกใช้ซิงค์ลมธรรมดาก็ช่วยประหยัดงบได้หลายพันเลยแหละนะครับผมโอเคหลักๆ ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้ามีสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับผมยังไงก็อยากให้จัดสเปคคอมขั้นเทพแบบไหนยังไงก็พิมพ์เมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งสเปคคอมกับ Adblock นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะผมลิงก์สั่งซื้อก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้านะผมสั่งมาก็งบประมาณ80,000นิดๆนะครับผมโอเคเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย